Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคม2022ซีรีส์ความรักอันเหนือคำบรรยายวันที่3พระเจ้าผู้ทรงประทานและทรงยับยั้งโรม8ข้อ31ถึง39ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยแล้วใครจะให้เราขาดความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโคยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ในปีค.ศ.1686เซอร์ไอแซคนิวตันได้เสนอกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน3ข้อกฎข้อที่3ของเขาระบุไว้ว่าสำหรับการกระทำหรือแรงแต่ละครั้งจะมีปฏิกิริยาที่เท่ากันและตรงกันข้ามเสมอเราอาจจะเคยได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวิชาฟิสิกส์ตัวอย่างเช่นจรวดที่เดินทางในอวกาศนั้นขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงที่พุ่งถอยหลังออกมาจากจรวดในทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่จรวดกำลังมุ่งหน้าไปเช่นเดียวกันกับกฎข้อที่3ของนิวตันสำหรับทุกการกระทำในพระเจ้านั้นมีปฏิกิริยาที่เท่าเทียมและตรงกันข้ามเสมอเช่นความรักที่ทั้งผู้ให้และผู้ยับยั้งสิ่งที่ความรักมอบให้และยับยั้งไว้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันแต่ล้วนกระทำด้วยความรักที่เท่าเทียมกันพระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์แก่เราและทรงยับยั้งการลงโทษพระเจ้าประทานความเมตตาและทรงยับยั้งการพิพากษาพระเจ้าประทานชีวิตแก่เราและทรงยับยั้งความตายความรักและพระคุณของพระบิดาคือการที่เราได้รับในสิ่งที่เราไม่ควรได้รับเพราะพระกรุณาของพระองค์เราจึงได้รับชีวิตนิรันดร์เมื่อเรายอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในทางกลับกันทรงเลือกที่จะยับยั้งสิ่งที่เราสมควรได้รับนั่นคือพระพิโรธของพระองค์ความรักอันเหลือล้นของพระเจ้าได้ให้ชีวิตนิรันดร์และยับยั้งการแยกจากกันชั่วนิรันดร์ของเรากับพระองค์ไว้เอเฟซัส2ข้อ1ถึง5ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิธีของโลกนี้ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณหาของเนื้อหนังคือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและความคิดโดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้ชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ
ถึงเวลาแล้วที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ประทานและสิ่งที่พระองค์ทรงยับยั้งเอาไว้ทั้งสิ้นล้วนเกิดขึ้นด้วยความรักสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีพระพรหรือสิ่งดีใดบ้างที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรามีการลงโทษใดบ้างที่พระองค์ได้ทรงยับยั้งไว้เพราะทรงรักและมีพระคุณต่อเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานพระบุตรของพระองค์และทรงยับยั้งการลงโทษเรารู้สึกขอบพระคุณสำหรับความรักอันเหนือคำบรรยายและชีวิตนิรันดร์ขอทรงช่วยเราให้ได้มีชีวิตที่สมกับพระคุณและข่าวประเสริฐของพระองค์ให้เราได้รักและรักผู้อื่นตามขนาดความรักที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน